ราศีมีนได้ไพ่เด็กเงินนะเป็นไงบ้างอาจารย์มันคือช่วงนี้ราศีมีนจะเป็นราศีที่จะมีโอกาสที่จะต้องออกแนวประมาณพึ่งพาพึ่งพาผู้ใหญ่ขอเงินจากผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยหรือมุมนึงคือตัวคุณเองช่วงนี้ต้องมีแบ็คมีคนอุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือไม่สามารถที่จะทำอะไรแบบตัวคนเดียวได้หรือบินเดียวได้แต่อีกมุมนึงก็คือราศีมีนช่วงนี้คุณจะทำตัวเหมือนเด็กบางทีเด็กเนี่ยยังไม่ยอมโตหรือไม่คุณเองยังมีนิสัยเด็กๆอยู่ยังแบบมีความเป็นเด็กๆยังไม่รู้สึกว่าตัวเองอยากรับผิดชอบอะไรมาก อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งตัวคุณเองเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มเด็กๆอยู่ทำงานกับเด็กทำงานกับเด็กๆทำงานกับลูกเนาะกับวัยรุ่นกับลูกกับอะไรล่ะบริวารเด็กๆอะไรประมาณนี้ก็ได้มีเสน่ห์กับเด็กอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นเรื่องงานก็แน่นอนคุณจะมีเกณฑ์ได้ทำงานกับกลุ่มที่คนอายุอ่อนกว่ากลุ่มเด็กๆอะไรประมาณนี้นะฮะสดชื่นนะอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็ช่วงนี้ดวงชะตาในเรื่องเกี่ยวกับด้านงานที่เกี่ยวกับตัวเลขอาจจะส่งผลดีสำหรับเป็นพิเศษสำหรับคนราศีมีนไม่ว่าจะเป็นธนาคารสถาบันการเงินหุ้นนะครับหรือไม่ก็ตัวเลขเกี่ยวกับหวยเบอร์ก็ได้เหมือนกันแต่จะเป็นเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆไม่เยอะมากรายได้เสริมก็ได้ไหมอาจารย์รายได้เสริมงานขายงานซื้อนะครับแต่ก็เล็กๆน้อยๆไม่เยอะมากอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนอีกด้านนึงก็คือคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับการทำงานกับคนที่อายุมากไปเลยกับคนที่เป็นคนสูงวัยคนที่อายุเยอะทำงานร่วมกันช่วยกันอะไรประมาณนี้บางทีคุณอาจจะต้องพึ่งพาเขาประมาณนั้นก็ได้นะครับส่วนอีกมุมนึงก็คือถ้าเป็นในเรื่องเงินทองเรื่องเงินทองช่วงนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายกับลูกกับลูกๆกับบริวารนะครับหรือไม่ก็มีเกณฑ์ที่จะตัวคุณเองเนี่ยเป็นลูกไปขอเงินพ่อแม่ยังแบบบางทีทำงานอายุเยอะละแต่คุณยังต้องพึ่งพาที่บ้านอยู่มีบางอย่างอาจจะขอความช่วยเหลือใช่ยังต้องไปช่วยเหลือที่บ้านหรือที่บ้านยังช่วยเราอยู่ประมาณนี้ก็ได้นะทั้งที่คุณก็โตแล้วแหละแต่แบบว่าคุณยังต้องพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนกันประมาณนี้นะฮะส่วนอีกด้านนึงก็คือตัวคุณเองก็จะมีรายได้เพิ่มเกี่ยวกับงานเสริมงานซื้องานขายแต่ก็ไม่เยอะมากเล็กๆน้อยๆก็ค่อยๆสะสมไป อะไรประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องความรักก็แน่นอนคุณก็จะมีเกณฑ์เกี่ยวพันกับเด็กๆถ้ามีเสน่ห์ก็มีเสน่ห์กับคนอ่อนกว่า มีเสน่ห์กับคนต่างวัยทำตัวเด็กเข้าไว้นะหรืออาจจะมีคนที่อายุมากเลยมาชอบคุณหรือคนอายุน้อยกว่าเข้ามาเกี่ยวพันก็ได้เหมือนกันราศีมีนนะครับส่วนอีกด้านนึงก็คือเรื่องครอบครัวครับก็จะมีค่าใช้จ่ายกับลูกนะครับเรื่องเกี่ยวกับบุตรบริวารหรือวางแผนการมีลูกคิดเรื่องลูก อะไรประมาณนี้ก็ได้คิดถึงลูก อยากมีลูกวางแผนในเรื่องการที่จะอยากมีลูกในการใช้เงินใช้เงินก็คือทำกิฟต์ทำกิฟต์วิทยาศาสตร์นะครับหรือไม่ก็เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนที่เกี่ยวกับเรื่องลูกค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็อีกมุมนึงก็คืออยากให้ลูกเนี่ยดูไฮโซหน่อยก็อาจจะซื้อของแพงๆให้ลูกพาลูกไปอยู่ในสถานที่หรูหราหรือไม่ก็จัดเต็มอะไรที่แบบว่าดีที่สุดจัดให้ลูกเลยทำเพื่อลูกละกันทำเพื่อลูกประมาณนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้นี่คือราศีมีนครับผมครับโอเคทุ่มเทกับลูก อยู่กับลูกคิดเพื่อลูกเนาะแล้วก็มีความเป็นเด็กๆมีความเป็นเด็กด้วย